ดีขึ้นกระดาษในครั้งนี้รวมทั้งครั้งก่อนด้วยแต่ว่าพยายามจะให้พวกเราเป็นคนเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ critical thinking ถ้าเราพยายามบอกคนทุกอย่างเราก็ไม่ได้อะไรถูกไหมแต่ให้เราเป็นเจ้าขององค์ความรู้เองครับแต่ฉบับย่อ critical thinking ในนิยามของผมซึ่งอาจจะไม่ใช่ the base แต่เป็นนิยามฉบับพกพานะครับง่ายๆ critical thinking คือการคิดแบบใช้เหตุใช้ผลตรงกันข้ามกับบางคนบอกตรงกันข้ามกับอะไรครับใช้เหตุใช้ผลตรงกันข้ามกับอารมณ์ดีมากหลายคนก็เห็นแล้วนะครับโดยมีพื้นฐานจากข้อมูลจากหลักฐานที่สำคัญคือมีใจเปิดกว้างฟังเหตุผลของคนอื่นก่อนใช่ไหมเข้าใจคนอื่นเข้าใจเราแล้วค่อยตกลงสรุปกันนั่นก็คือนิยามง่ายๆของ critical thinking ครับตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับ mentor mentee โปรแกรมของเราครับเกี่ยวอะไรลองเดาสิครับดีมากหนึ่งเปิดใจรับฟังได้ดีครับมีอะไรครับมันเกี่ยวอะไรครับเรารู้เรื่องนี้ไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรกับการเจอเมนเตอร์เราเชิญครับโอเคผมพูดถ่วนให้ก็คือว่าประมวลสิ่งที่เมนเตอร์แนะนำมาใช่ไหมมาย่อยมาคิดมาแยกแยะมาวิเคราะห์นะเพื่อที่จะได้ไปคิดต่อยอดได้ดีมากเชิญครับมันมีประโยชน์อะไรเราเข้าใจเรื่องนี้มีประโยชน์อะไรกับเมนเตอร์เมนตี้โปรแกรมของเราเชิญครับชื่อท็อปครับทำให้การเรียนรู้เกิดสิทธิภาพเต็มที่ครับเพราะเรามีการเปิดใจแล้วก็การคิดอย่างเป็นระบบครับดีครับทำให้เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาบอกสอนปลาใช่ไหมไม่ใช่สอนปลาอะไรอันดูไม่ได้ยินไปนะจะไปอีเลสอนใน YouTube สอนวิธีหาปลาใช่ไหมแทนที่จะให้ปลาคือให้คำตอบแต่สอนนี่ทำให้คนหากินได้ตลอดดีครับมีอะไรดีมากนะเชิญครับข้างหลังครับไปผมว่ามีคนช่วยผมที่เป็นเรื่องวิ่งไมล์นะเชิญครับแต่ในไมล์ว่างคนนี้เกินใครคนกดไปกดให้ไฟเขียวขึ้นแล้วค่ะก็ชื่อน้ำตาลนะคะปีสามบัญชีค่ะก็เพื่อก็คือวิธีการคิดแบบนี้เพื่อให้สุดท้ายแล้วค่ะแต่เมื่อถึงสิ้นสุดของการโครงการนี้ค่ะให้เรายังสามารถคิดเองเป็นนะคะดีครับเชิญตอนนี้เราวิ่งไม้หน่อยวิ่งไม้สวัสดีครับชุดมันคือ critical thinking จะช่วยพัฒนา argument ให้ไม่นอกประเด็นครับแล้วก็ตอบช่วยว่าreconcile ปัญหาในกลุ่มได้ดีขึ้นครับดีครับเชิญครับสวัสดีครับชื่อแคชครับตรงไหนตรงนี้ครับครับก็คือจะทำให้ช่วยสื่อสารกันรู้เรื่องครับเพราะว่าคนต่างวัยกันความเชื่อก็ต่างกันทำให้แบบยอมรับความเห็นต่างก็สื่อสารกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ครับดีมากดีครับโต๊ะไหนยังไม่มีแนะช่วยเก็บคะแนนหน่อยนะครับเชิญไม่ต้องปิดไม่ได้บ้างเวลาเวลาที่เราเมนเทอร์ค่ะแชร์ความรู้หรืออะไรกับเราเนี้ยค่ะจะทำให้เราแบบไม่ปฏิเสธกับความคิดนั้นทันทีอะค่ะเหมือนกับถ้าเดิมแล้วถ้าเดิมความคิดของเราเนี่ยมันเป็นทางตรงข้ามอยู่แล้วค่ะแต่พอเราฟังแล้วเราใช้คิดที่พ่อทิงกิ้งเนี่ยเราก็จะได้นำสิ่งที่เขาพูดนะคะแล้วก็มาคิดอีกทีเพราะความคิดของเขาพอเราใช้คิดที่พ่อทิงกิ้งแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านเป็นพี่เมนเทอร์พูดนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ถูกก็ได้ต่างจากความคิดของเราดีครับเชิญดีครับทางโน้นทางนี้นะนี่สองโต๊ะคือคิวไมค์ช่วยดูครับชื่อเบนนะครับอยู่ปีสามภาคการเมืองก็คิดที่ข้อจริงๆเบนน่าทำให้ในเวลาที่แบบเราต้องพบกับเมนเทอร์จริงๆระหว่างเมนที่กับเมนเทอร์แล้วจะตั้งคำถามต่อกันได้
ได้แบบได้ดีขึ้นในคำถามที่เราจะใช้ถามพี่เขาเลยน่าจะเป็นคำถามที่แบบเราเปิดใจกว้างแบบมากขึ้นมาเก่งมากเลยย้ำมาพี่มาสองโต๊ะนี้แล้วก็โต๊ะนั้นอีกใช่ไหมแค่สามคำถามเราจะผมจะชื่ออะไร BC นะคะคือที่ข้อ thinking นะคะคือว่าการคิดแบบนี้เวลาเรามีโซลูชันออกมาไม่ว่าจะเป็นเมนเทอร์หรือเมนชีค่ะคือโซลูชันนั้นก็จะเป็นผลดีของสองฝ่ายก็คือโซลูชันนั้นสามารถไปแก้ปัญหาได้อีกหลายๆปัญหาและไม่ใช่แก้ปัญหาที่เรากำลังดิสคัสกันอยู่ตอนนั้นอย่างเดียวก็คือเหมือนเป็นคีย์เดียวที่สามารถปลดล็อกได้หลายๆประตูนะคะเชิญครับอะไรครับค่ะชื่อน้องดุ้ยปี3ค่ะ คือคิดว่าเมื่อเราได้แชร์ประสบการณ์จากพี่ๆแล้วเราก็ควรจะเอาประสบการณ์ของพี่ๆมาประยุกต์ใช้กับความคิดของเราข้างหน้าค่ะโดยใช้เหตุผลไม่ใช่ว่าเราประสบการณ์ที่เขาเคยแก้แบบนี้แล้วพอมาอีกวิธีเราชีวิตจริงของเราก็เอามาใช้ด้วยแต่เราอ่ะให้เอาขั้นตอนการคิดของพี่มาใช้ไม่ใช่เอาคำตอบของพี่มาใช้เป็นของเราเลยแต่เราต้องประมวลก่อนว่าวิธีนั้นพี่เขาใช้แบบนี้พอถึงของเราเราก็ประยุกต์ของพี่มาคิดแล้วก็แก้ในที่ที่เราเห็นว่ามีเหตุผลค่ะดีมากยิ่งเข้มขึ้นเลยอ่ะครับเริ่มเลยมาครับดีครับมาครับผมยืนนี่ครับก็คุณไม่ยืนเนี่ยเรามองครับขอโทษครับผมกินครับผมเหมาครับปี3ครับอยู่ไฟแนนซ์ครับก็คิดว่า critical thinking นะครับก็จะเป็นแบบ sharing ทั้ง2ฝ่ายครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้เราเหมือนหาข้อตกลงร่วมกันครับผมตัวทั้งตัวผมเองทั้งตัวเมนทีเองก็จะมีความคิดลักษณะเหตุผลในแบบลักษณะใบใหม่นะครับแต่ว่าพี่เมนเทอร์ก็จะมีความคิดที่เชี่ยวชาญกันซึ่งทั้ง2อย่างก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าเราแชร์กันได้ก็จะเป็นการได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายว่าพี่เมนเทอร์ก็ได้ไอเดียใหม่ๆได้ความรู้ใหม่แล้วก็ยอมรับในโซลูชันที่เราให้กับความคิดใหม่ครับแล้วเราก็ได้ทางประสบการณ์แล้วมาว่าเมื่อเข้าตกลงร่วมกันมันจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ได้ประโยชน์สองฝ่ายด้วยครับผมครับดีครับจะตอบคำตอบแล้วเดี๋ยวจะเบรกแล้วชื่อพีทบัญชีปีสามนะครับก็รู้สึกว่าคิดที่เขาคิดจริงครับสอนให้เรารู้ว่าความรู้อะครับคือเหมือนว่าความรู้แบบออกมาเป็น2 ส่วนคือส่วนที่ได้รับฟังมาจากพี่เมนทอร์แล้วต้องเป็นส่วนที่เราค้นหาความรู้ด้วยตัวเองด้วยเนี่ยถามว่าความรู้ทั้งหมดที่เราได้มาบางครั้งมันอาจจะถูกกับสถานการณ์นึงบางครั้งอาจจะผิดกับสถานการณ์นึงมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่เรียนรู้ในสิ่งที่มันผิดกับสถานการณ์นั้นคือเหมือนว่าความรู้ที่เป็นผิดในสถานการณ์อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกกับเรื่องนึงและเป็นบทเรียนที่ทำให้เราพัฒนาต่อไปในรูปแบบคลินิคอลจริงๆครับดีครับค่ะชื่อพีชนะคะอยู่ฟินแลนด์ปี4ค่ะก็คิดว่าจะทำคลินิคอลจริงๆนี่ก็จะทำให้ได้คำตอบจากหลายๆมุมมองจากหลายๆวัยอะค่ะเพราะว่าเมนทอร์กับเมนทีแบบอายุก็ต่างกันคิดว่าจะทำให้สามารถแบบเห็นมุมมองจากมุมมองคนอื่นแล้วเราก็ถ้าเราคิดอย่างใช้เหตุใช้ผลเราก็จะคิดได้ว่าคนนั้นเขาก็มองเป็นแบบนี้นะแบบยอมรับความคนที่เป็นคนอื่นดีครับดีมากโอเคเดี๋ยวผมอีกสัก5นาทีก่อนเบรกได้ไหมจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เป็น critical thinking นะครับโดยใช้เคสไรอันที่เราเพิ่งสดๆร้อนๆเนี่ยนะครับผมจะ overview ให้นะแล้วเดี๋ยวเบรกแล้วกลับมาเราลองฝึกทำเคสสักเคสหนึ่งเรื่องของเราแหละนะครับเรื่อง critical thinking เนี่ยมีเครื่องมือหนึ่งของบริษัทชื่อ Kepner Trico ครับชื่อว่า decision analysis แต่ผม simplify ให้มันง่ายๆเลยดูแล้วแบบเร็วๆ5นาทีเก็ตนะไม่ต้องจดเช่นกันเดี๋ยวเรากลับมาเราก็มาไปทีละสเต็ปกันแต่เราจะใช้ case study private Ryan เมื่อกี้เนี่ยมาเป็น process ให้เห็นวิธีที่เราจะตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยตอนที่เราบอกว่าเราเลือกตัวละครชอบมากไปหาน้อยเนี่ยถ้าจะคิดแบบ critical thinking มี5สเต็ปง่ายๆนะครับสเต็ปแรกเลยก็คือว่า goal คืออะไรอันที่2คือ criteria คืออะไรนะครับมีทางเลือกอะไรบ้างแล้วก็แต่ละทางเลือกเนี่ยหาข้อมูลมา support ครับสุดท้ายเลยก็ทางเลือกไหนที่ตอบสนองได้มากกว่าอันนี้คือตัวอย่างการ critical thinking แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องจบก็ผมจะไปแบบเร็วๆแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาจบใหม่ทีนึงเริ่มแรกเลยเรายกเคสไปเลยอันก่อนบอกว่า
ถ้าเป้าหมายคืออะไรเลือกตัวละคร 1-5 ใช่ไหมครับลำดับ 1-5 เนี่ยถ้าพูดถึงความชอบมันยากเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาตกลงกันก่อนว่าเอ๊ะถ้าเอาความชอบทุกคนคงจะไปไม่ถึงไหนนั่นคือที่มาว่ามันจะไปไม่ถึงไหนก็ต้องกำหนดไครทีเรียนะครับวิธีกำหนดไครทีเรียก็บอกว่ามีเกณฑ์อะไรใช้คำถามมีเกณฑ์อะไรในการตัดสินใจเลือกตัวละคร5ตัวที่ว่านะครับสมมติว่ากลุ่มตกลงกันว่าจริงๆขั้นตอนนี้จะใช้เวลาเยอะนะบอกว่าเลือกตัวละครมีเกณฑ์คือภารกิจความสามารถแล้วก็ความรับผิดชอบนะสมมติว่า3เกณฑ์นี้อาจจะมี4อาจจะมี5แล้วเป็นตุ๊กตาให้เห็นมีไครทีเรีย3ข้อพอถึงตอนเลือกมันจะง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็มาดูว่ามีตัวละครอยู่5ตัว5ทางเลือกที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างในขั้นตอนนี้ก็ง่ายเราเห็นอยู่แล้วแต่ขั้นตอนที่จะต้องใช้เวลานิดนึงคือขั้นตอนที่หาข้อมูลมาสนับสนุนฝั่งนี้คือไครทีเรียฝั่งนี้คือข้อมูลนะครับว่าในแต่ละข้อเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เราดูวิดีโอพร้อมๆกันเนี่ยแต่ละข้อเรื่องภารกิจมีอะไรบ้างใช่ไหมเรื่องความสามารถมีอะไรบ้างเรื่องความรับผิดชอบมีอะไรบ้างจากแฟกต์เบสที่เห็นมาพร้อมๆกันพอถึงอย่างนี้ปุ๊บตอนที่เราจะขมวดมาได้ทางเลือกเนี่ยมันก็ง่ายนะครับเพราะว่าพอดูแล้วทางเลือกไหนตอบสนองได้มากกว่าทางเลือกนี้ B อันดับ1นะ C อันดับ2 B อันดับ3 A อันดับ4 B อันดับ5นี่ก็จบลงแบบง่ายๆนะถ้าเรามีกระบวนการมี process นะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันแต่ตัวจริงๆคือว่าเป้าหมายเกณฑ์ทางเลือกแล้วก็คีย์คือข้อมูลในการประเมินทางเลือกแต่ละทางเลือกสุดท้ายค่อยมาตัดสินใจวิธีนี้ก็มีโอกาสจะได้ความเห็นได้ความคิดที่มีเหตุมีผลมากกว่าความรู้สึกนะครับนั่นก็เดี๋ยวเราเบรกแล้วกลับมาทวนโปรเซสแบบนี้แล้วเราจะลองทำเคสจริงๆในชีวิตพวกเราสักหนึ่งเรื่องว่าจะต้องเลือกเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วมาใช้กระบวนการแบบ critical thinking แบบ decision analysis เนี่ยจะทำยังไงโอเคไหมครับทำงานเดี๋ยวเราเบรก15ทีแล้วกลับมาต่อเคสจริงๆของพวกเรา